สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ InnoHack ถอดรหัสไอเดียล้ำช่วงเวลาที่เราจะได้จุดประกายความคิดกับนวัตกรรมใหม่ๆที่อยู่ใกล้ตัวของเราครับทุกคนเบื่อกันไหมครับกับปัญหาจราจรโดยเฉพาะวันทำงานนะครับทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับเราเจอรถติดตลอดเวลาเลยแล้วภาพที่เรามักจะคุ้นเคยในการแก้ปัญหาจราจรก็คือกลวยสีส้มเนี่ยเรียงตั้งกันเป็นทิวแถวแบบนี้เลยเจ้ากลวยเนี่ยครับบางทีสร้างปัญหานะบางทีเราขับรถมาเนี่ยก็เฉียวกลวยทำให้แถวเนี่ยมันเอียงบ้างหรือว่าขับชนให้กลวยล้มบ้างรถที่ขับตามมาเนี่ยครับบางทีก็เหยียบกลวยแล้วทำให้กลวยเนี่ยไปติดอยู่ใต้ท้องรถแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหาจราจรเนี่ยกลับทำให้รถอาจจะติดกว่าเดิมหรือว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุตามมาก็ได้นะครับแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่ามันจะมีวิธีในการจัดการสลับช่องทางจราจรได้ง่ายเหมือนกับการรูดซิปขึ้นเพียงครั้งเดียวแบบนี้เดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยครับคลิปนี้นะครับมาจากการโพสต์ของหัวชุนหญิงโฆษกหญิงประจำกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนครับในคลิปนี้นำเสนอระบบ reversible lane รูปแบบหนึ่งที่นำมาปรับช่องทางเดินรถสลับทิศทางในช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงานในกรุงปักกิ่งครับซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่คับข้างได้แล้วเนี่ยยังอำนวยความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องมาวางกลวยกันให้เหนื่อยและก็ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับระบบ reversible lane รูปแบบนี้นะครับมีชื่อเรียกว่า zipper ครับในอเมริกานะครับเขานำมาใช้ที่สะพาน golden gate ตั้งแต่ปีพ.ศ.2558แล้วล่ะครับแล้วเจ้า zipper ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับ barrier แบบนี้นะครับมันทำมาจากวัสดุพลาสติกประเภท polypropylene ทำให้มีคุณสมบัติที่แข็งเหนียวแล้วก็คงรูปได้ดีนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่ามันสามารถจะโค้งงอแบบนี้ได้นะครับในชั่วโมงเร่งด่วนนะครับจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยขับรถมาย้ายเจ้าซิปเปอร์จากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งนะครับและบนรถเนี่ยนะครับก็จะมีสัญญาณไฟคอยที่จะเตือนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ให้ระวังการเคลื่อนย้ายเจ้าซิปเปอร์ด้วยแล้วถ้าเกิดว่าสังเกตดูดีๆนะครับก็จะเห็นว่าเจ้ารถเนี่ยครับทำหน้าที่เหมือนกับกำลังรูดซิปบนเสื้อผ้าของเราแบบนี้เลยครับสำหรับหลักการทำงานนะครับที่ใต้รถที่ใช้ขยับซิปเปอร์เนี่ยจะมีรางรูปตัว S อยู่ที่ช่วงล่างของรถที่ช่วยยกและเบี่ยงซิปเปอร์ออกจากช่องทางหนึ่งและย้ายไปยังอีกช่องทางหนึ่งเพื่อจัดสรรช่องทางจราจรใหม่ให้รองรับกับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นในทิศทางที่ต้องการซึ่งแบเรียร์นั้นเนี่ยจะเชื่อมต่อกันด้วยตัวเชื่อมเหล็กที่มีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นครับเช่นช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างช่วงเช้าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะขับรถเจ้าซิปเปอร์เบี่ยงเลนบนท้องถนนให้เกิดช่องทางเดินรถขาเข้าเมืองเพิ่มขึ้นอีกเลนนึงเพื่อรองรับปริมาณรถที่มุ่งหน้าเข้าเมืองครับทางรายการต้องขอขอบคุณโพสต์ของคุณหัวชุนหญิงมากนะครับที่ทำให้เราได้อึ้งแล้วก็ทึ่งกับนวัตกรรมล้ำๆอย่างซิปเปอร์ก็ไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้อาจจะได้ใช้เทคโนโลยีนี้ในประเทศไทยก็เป็นได้ครับครั้งหน้าเราจะมาอัพเทรนด์ไอเดียทันสมัยใกล้ตัวอะไรอีกคอยติดตามได้ในรายการ InnoHack ถอดรหัสไอเดียล้ำกันนะครับสวัสดีครับ